วัสดีครับขอต้อนรับท่านชมครับเข้าสู่รายการกินเที่ยวอลาดูเวอร์กับเราสองคนพ่อลูกคู่หูคู่หิวคู่ชิวคู่เที่ยวเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราพ่อลูกเล่งหงนะครับแน่นอนครับต้องไปกินไปเที่ยวกับผมครับเฮียซงจากพัฒการเล่งหงพระราม2และสุขุมวิท62ออริจินอลมีเพียง2สาขาเท่านั้นนะครับและผมนิกเล่งหงลูกชายเฮียซงครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าได้ข่าวว่าเฮียซงเล่งหงเราเนี่ยจะจัดทริปให้กับแฟนคลับเหรอครับผมใช่แล้วครับเราจะมีทริปพาแฟนคลับของเราไปท่องเที่ยวกันอีกแล้วนะครับทริปนี้เราจะพาไปท่องเที่ยวเรือสำราญโอ้โหเรือสำราญนี่เป็นยังไงบ้างป้าทริปนี้ทริปนี้จะเป็นการท่องเที่ยวเรือสำราญที่ฮ่องกง4วัน3คืนนะครับกับเรือที่ใหม่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนโอเรือนี้ชื่อว่า World Dream นะครับครับผมและที่สำคัญครับเป็นทริปแบบซุปเปอร์ VIP ครับนิก VIP นี่ VIP ยังไงครับป้าเอ้าเราจะพาแฟนคลับของเราไปนอนบนห้องสูทบนเรือสำราญแห่งนี้ปกติห้องสูทแบบนี้เนี่ยนะมีระเบียงออกไปเดินออกไปนั่งชมวิวระหว่างเรือล่องไปนะตามทะเลต่างๆคืนนึงก็หลายหมื่นแล้วโอ้โหแฟนคลับเราจะได้ไปนอนอยู่2คืนโอ้โหแล้วก็กลับมาช้อปปิ้งใจกลางพักที่ใจกลางเมืองที่ฮ่องกงอีก1คืนเป็นทริป4วัน3คืน อยู่บนเรือนี่นะครับอาหารเพียบกินกันไม่หวั่นไม่ไหวทริปนี้รับรองว่าใครสนใจอยากจะล่องเรือกับกินเที่ยวอลาดูเวอร์นะวันที่19ถึง22ตุลาคมนี้4วัน3คืนถ้าสนใจแล้วก็อย่าลืมติดต่อมาเลยนะครับใช่แล้วล่ะครับแต่ความพิเศษยังไม่หมดเท่านั้นครับผมเพราะว่าได้ข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยจะพาไปแกนเยอรมันด้วยเหรอครับผมใช่แล้วครับเราบอกเลยว่ายุโรปเป็นที่ที่เราชอบเที่ยวมากครับใครที่บอกว่าเที่ยวหลายๆประเทศแล้วเหนื่อยครั้งนี้เราจัดเลยครับแกนเยอรมันวันที่6ถึง12ธันวาคมนี้ครับผม7วัน4คืนครับบอกเลยทริปนี้ถ้าคุณไปกับเราครั้งเดียวที่เยอรมันคุณไม่ต้องไปอีกแล้วเพราะเราเที่ยวเจาะลึกครบหมดครบถ้วนของเยอรมันเลยนะครับถ้าสนใจนะครับเรารับจำนวนจำกัดนะ6ถึง12ธันวาคมนี้ครับสนใจติดต่อเลยนะครับพรุ่งนี้เช้า086 0628555หรือเข้ามาแอดเป็นเฟนเรากับแอด around the world พูดคุยกันได้เลยครับ Facebook ก็กินเที่ยว around the world ครับผมนะฝากเอาไว้เลยนะครับกับทริปดีๆที่เรา2คนเนี่ยจะพาทุกท่านครับไปเที่ยวกันแบบเจาะลึกกินอร่อยนอนสบายแน่นอนนะฮะแต่ว่าทุกท่านคงรอคอยช่วงนี้กันอยู่แล้วกับช่วงแรกของเราเดี๋ยวนี้กับช่วง Thailand Street Food Aloud the World สัปดาห์นี้ครับธนาคารออมสินเนี่ยก็ให้เรา2คนพ่อลูกเล่งหงเนี่ยเดินทางไปพบกับสตรีทฟู้ดแสนอร่อยที่จังหวัดสงขลากันครับป้าใช่แล้วครับบอกเลยว่าสงขลาเนี่ยมีสตรีทฟู้ดอร่อยมากมายนะครับถ้าว่าท่านชมพร้อมแล้วไปพบกับช่วงนี้เลยครับ Thailand Street Food Aloud the Worldวันนี้ครับเราสองคนพ่อลูกเล่งหงครับพาทุกท่านมาอยู่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาและที่หาดใหญ่แห่งนี้ครับมีร้านสตรีทฟู้ดอร่อยมากมายวันนี้ธนาคารสินขอแนะนำเลยครับร้านลอยนะครับความอร่อยขนาดไหนจะร่อยแรงขนาดไหนตามเราสองคนพ่อลูกเล่งหงเข้าไปด้านในเลยครับไปเลยครับไปเลยร่อยแรงร่อยแรงร่อยแรงตอนนี้ครับเราเข้ามานั่งอยู่ในร้านร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยแน่นอนแน่นอนครับธนาคารสินบอกว่าร้านนี้เนี่ยเจ้าของร้านก็ชื่อลุงร้อยลุงร้อยแปลว่าลุงอร่อยเพราะฉะนั้นเมนูทุกเมนูที่อยู่ในร้านนี้บอกได้เลยว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่อร่อยแน่นอนของหาดใหญ่นะครับใช่แล้วครับเราไปรู้จักกับเมนูแรกเลยดีกว่าครับนี่ครับเมนูแรกของเราเลยครับเป็นออเดิร์ฟนะฮะเป็นยำร้อยนะฮะนี่ไงยำร้อยยำเจ้าของร้านเลยถูกต้องครับผมอันนี้เนี่ยเขาใช้ไข่ปลาดุกมาทำนะครับเฮ้ยไข่ปลาดุกอยู่ด้านบนนี่เอาไปทอดแล้วก็เอามาทำเป็นออเดิร์ฟให้เราได้ทานนี่ไข่ปลาดุกกินด้วยเหรอใช่นี่คือลุงร้อยบอกว่าหายากมากโอ้ต้องมากินที่นี่ที่เดียวนะนั่นไงเป็นไงนั่นไงทีเด็ดจริงๆเลยชิมเลยลองชิมก่อนเลยดีกว่าเอาเลยครับเข้าไปทอดด้วยนะใช่แล้วก็ยำเหมือนเครื่องยำมีกระเทียมโทนมีอะไรหลายอย่างเข้ามาไอ้ไข่ปลาดุกเนี่ยเวลาเขานำเอามาทอดเนี่ยทิ้งจับตัวกันเป็นชิ้นเลยนะใช่ครับแล้วเวลาเรากัดเข้าไปเนี่ยท่านผู้ชมจะมีความมันตลอดชิ้นของเขาเลยนึกออกถ้าหากว่าเคยกินไข่ปลาจะรู้ว่ามันมีความมันอยู่ในตัวแต่เป็นความมันที่
พอมาทอดแล้วมันก็เข้าได้ดีนะนอกจากนั้นนะครับธนาคารออมสินบอกว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินนะครับครับผมชื่อว่าแกงส้มปรากฏมันขี้หนูนั่นเองครับผมอยู่ด้านหน้าผมนี่แล้วมาลองชิมกันก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอชิมน้ำแกงส้มก่อนน้ำแกงส้มเข้มข้นเข้มข้นกว่าร้านอื่นที่เราเคยกินนะแต่ทีเด็ดนี่ต้องกินกับไข่ต้มเด็ดของเขาลุงหน่อยฝากมาเลยนี่ต้องกินกับอันนี้เลยต้องควบคู่กันไปนี่ฮะแกงส้มเขารสชาติเข้มข้นมากเลยคือรสชาตินี่ถ้าคนภาคกลางหรือว่าคนกรุงเทพอย่างเรานี่จะเรียกว่าแกงเหลืองใช่ไหมป้าแกงแบบนี้แต่ของเขาจะเปรี้ยวกว่าร้านทั่วไปนะจะเปรี้ยวกว่ารู้ได้เลยว่าเครื่องแกงเขานี่มันถึงพริกถึงขิงจริงๆนะคือเรียกว่าเครื่องดีมากเลยนะแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีอีกกับนี่ครับปลากระบอกต้มส้มนะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปลาริวกิวทอดครับผมรวมถึงนี่ครับน้ำพริกแมงดาสตอเผาของโปรดผมเลยนะฮะขอเราสองคนพ่อลูกไป enjoy eating กับเมนูของเขากันก่อนครับชิมเลยฮะลองชิมเลยฮะบอกเลยครับมื้อนี้เป็น1มื้อของสตรีทฟู้ดของหาดใหญ่ที่คุณต้องมาลองให้ได้นะครับครับผมอร่อยขนาดนี้ครับเดี๋ยวเราพ่อลูกเล่งหงครับร่วมกับธนาคารออมสินครับไปมอบป้ายการันตีความอร่อย GSB Thailand Street Food Allow the World ให้กับทางร้านเลยครับมาต่อกันอีก1ร้าน Thailand Street Food ครับผมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองครับร้านที่เราพามาในวันนี้เนี่ยต่อกันเลยกับร้านนี้เลยครับกับร้านคลองตะเภาเปิดมากว่า21ปีแล้วแล้วก็โดดเด่นเรื่องอาหารพื้นบ้านนั่นเองครับมารู้จักกับเมนูแรกเลยครับเมนูนี้หาทานยากมากเมนูอะไรครับผมเมนูที่ชื่อว่าผัดเผ็ดปลามิหลังนั่นเองครับโอ้โหแต่เดี๋ยววันขอถามหน่อยว่าปลามิหลังคือปลาอะไรเนี่ยปลาปลามิหลังเนี่ยถ้าว่าคนพื้นเมืองเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าปลามิหลังแต่ถ้าว่าภาคกลางเราเขาเรียกว่าปลาดุกทะเลนะคือปลาดุกทะเลแต่หาทานได้ยากนะหาทานได้ยากที่นี่เรามาที่มาแหล่งเขาเลยไงต้องทานนะครับมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งจานนี้นะครับครับผมแล้วก็ยังมีอันนี้อีกด้วยใช่ไหมอีกหนึ่งจานครับกับเมนูที่ชื่อว่าแกงส้มปรากฏครับผมแล้วก็ยังมีอีก3เมนูนะครับนี่เลยครับกับเมนูมอหยองแดดเดียวครับผมแล้วก็ยังมีอันนี้ครับกับกุ้งคลองต้มน้ำผึ้งยำนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยเมนูนี้ครับผัดเผ็ดสตอกุ้งโอ้โหทั้งหมดนี้คือเมนูที่ธนาคารออมสินบอกว่าคุณมาแล้วต้องสั่งนะครับใช่แล้วครับผมเรามาชิมกันเลยครับกับเมนูเด็ดของเขาเมนูนี้ฮะนี่ครับกับเมนูผัดเผ็ดปลามิหลังนั่นเองครับครับผมนะฮะรสชาติก็เข้มข้นเรียกได้ว่ามาครบรสแต่อยากจะบอกว่าเนื้อปลามิหลังนี่เนื้อแน่นเหมือนกันนะครับผมกินเข้าไปนี่เนื้อเนี่ยแน่นที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือตัวเครื่องที่เขาเอามาเคลือบตรงปลาเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันร้อนมันเผ็ดมันโอ้โหมันครบรสอ่ะเหงื่อออกเออมันครบรสมันอร่อยเลยอ่ะเหงื่อออกแล้วใช่ไหมเรียกได้ว่าดีเลยอ่ะครับปลาเหล่านี้เนี่ยเป็นปลาทะเลเนี่ยนะครับครับต้องมีพริกแกงที่จัดจ้านบางครั้งเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มทำให้รสชาติของปลาเขาเนี่ยอร่อยมากขึ้นอร่อยมากขึ้นถูกต้องนี่เขาถึงดังมา21ปีคือมันเป็นโฮมเมดไงใช่แล้วนี่แหละฮะทำไมถึงต้องมากินนะครับผมนี่ฮะยังเหลืออีก3เมนูเดี๋ยวลองชิมนี่หน่อยกุ้งคลองต้มน้ำผึ้งยำมาเอออยากรู้ว่าเขาต้มยังไงเดี๋ยวแกให้โอ้โหนี่ตัวใหญ่มากขอบอกเลยมีอบเปรี้ยวๆตอนท้ายหนึ่งมีหวานนำเปรี้ยวตามแล้วสตอแบบกลิ่นสตอแล้ว
มีเคยกะปิอีกนิดโอ้โหมีอยู่นะมีอยู่ในนี้แหละจัดเต็มมาบอกเลยค่ำคืนนี้บอกเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาที่ร้านแห่งนี้ที่หาดใหญ่นะครับธนาคารอมสินแนะนำร้านนี้เลยกับร้านอาหารที่ชื่อว่าคลองตะเภาเปิดมา21ปีชมแล้วถ้าคุณมาที่หาดใหญ่ต้องแวะมาชิมให้ได้ครับที่สำคัญครับท่านผู้ชมท่านใดที่ประกอบธุรกิจสตรีทฟู้ดนะครับหรือห้องอาหารนะครับอยากจะได้สินเชื่อสตรีทฟู้ดดีๆนะครับจากธนาคารอมสินแล้วก็ง่ายนิดเดียวครับพรุ่งนี้เช้าคุณสามารถติดต่อกับธนาคารอมสินทั่วประเทศไทยทุกสาขาเลยนะครับกับสินเชื่อสตรีทฟู้ดนั่นเองครับอร่อยขนาดนี้ครับเดี๋ยวเราพ่อลูกเล่นของร่วมกับธนาคารอมสินไปมอบป้ายการันตีความอร่อย GSB Thailand Street Food Around the World ให้กับทางร้านเลยครับถูกและดีขนาดนี้พ่อลูกเล่งหงขอมอบป้าย Thailand Street Food Around the World เพื่อเป็นการการันตีความอร่อยให้กับร้านหลอยและร้านคลองตะเภาไปเลยครับอยากอิ่มอร่อยแบบนี้เพียงมีแอปพลิเคชัน GSB Pay ของธนาคารออมสินไม่ต้องพกเงินสดก็สามารถจ่ายแทนได้และถ้าหากร้านใดสนใจจะสร้างโอกาสค้าขายสร้างรายได้สร้างอนาคตด้วยสินเชื่อสตรีทฟู้ดสามารถสอบถามข้อมูลจากธนาคารออมสินทุกสาขาได้เลยครับครั้งหน้าเราสองคนพ่อลูกเล่งหงจะพาไปชิมร้านอาหารสตรีทฟู้ดร้านไหนรอติดตามชมให้ได้นะครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วครับช่วงนี้เนี่ยใครๆหลายคนเนี่ยก็รอตามไปเหมือนกันเพราะว่าเฮียสงบอกไว้แล้วว่าทำมาที่ร้านอย่างนี้แล้วต้องสั่งเมนูอะไรทำมาแล้วไม่สั่งแล้วก็เฮียสงตีตายวันนี้ครับเฮียสงเนี่ยส่งผมนิกเล้งหงครับลงไปภาคใต้เลยไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่แล้วครับที่สุราษฎร์ธานีนะมีร้านอาหารอยู่ร้านนึงครับชื่อนี่เท่มากเลยชื่ออะไรครับป้าชื่อว่าร้านยกเข่งครับผมโหเขาขายอะไรเนี่ยเขาขายเมนูนึงที่บางท่านที่ไม่เคยไปทางใต้หรือไปสุราษฎร์ไม่มีวันเคยชิมเลยกับเมนูที่ชื่อว่าโล่งโต้งนั่นเองโอ้ยนิกเองก็ยังเพิ่งได้ยินครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันนั่นไงท่านผู้ชมอยากรู้ว่าใช่ไหมครับว่าโล่งโต้งเป็นยังไงถ้าว่าพร้อมแล้วไปพบกับช่วงนี้เลยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายท่านผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยนิกมาตามหาเมนูโล่งต้งที่มีมากว่า40ปีป๊าบอกว่าอยู่ตรงข้ามแถวแถวตลาดศาลเจ้าแต่ว่าตอนนี้นิกอยู่หน้าศาลเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินกันไปอีกสักนิดนึงร้านของเขาเนี่ยชื่อว่ายกเข่งเปิดมากว่า40ปีโล่งต้งของเขาจะน่าสนใจขนาดไหนแต่นิกรับรองได้ว่า40ปีเนี่ยมันการันตีอะไรหลายๆอย่างมากมายเลยอยากจะไปเห็นแล้วว่าร้านเขาเป็นไงเดี๋ยวตามนิกไปเลยครับไปเจอแล้วครับนี่เจอแล้วฮะร้านโล่งโต้งในตำนานที่เปิดมากว่า40ปีที่เฮียทรงเล่งหงให้มาตามหากับร้านยกเข่งนั่นเองร้านนี้เนี่ยจะอร่อยขนาดไหนเพราะเฮียทรงบอกไว้แล้วว่ามาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียทรงตีตายตามที่เข้าไปเลยตอนนี้คนกำลังเยอะเลยฮะบรรยากาศกำลังได้เลยไปครับท่านผู้ชมครับและถ้าท่านผู้ชมนะเจอป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเจอป้ายนี้ที่ไหนรับรองได้ว่าร้านนั้นเนี่ยอร่อยแน่นอนไปลุยเลยวันนี้เราจะได้กินโล่งต้งแบบออริจินอลไปเลยฮะและตอนนี้ครับนี่ก็อยู่ที่ร้านยกเข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอยากจะบอกว่าร้านแห่งนี้เนี่ยโอ้โหคนแน่นมากวันนี้ดิ๊กมาเนี่ยเป็นตอนเที่ยงพอดีครับแล้วเราเนี่ยได้เห็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าคนพื้นที่ที่นี่ครับจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยเขามาใช้แบบจับจ่ายใช้สอยแบบเต็มที่มากๆแล้วคุณป้ายกเข่งเนี่ยก็ทำแบบโอ้โหสนุกสนานมากและที่สำคัญมากกว่านั้นครับมาแล้วสั่งเลยคุณป้าเขาจำได้แน่นอนไม่มีทางผิดพลาดครับแต่เมนูหนึ่งที่มาแล้วต้องสั่งให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายกับเมนูที่มีชื่อว่าโล่งโต้งนั่นเองครับผมนี่เลยด้านในเนี่ยนี่ครับก็มีขาหมูนะครับผมนี่ชิ้นใหญ่ๆเลยนี่ครับแล้วก็ยังมีนี่ด้วยกระดูกหมูนะฮะรวมถึงนี่ครับผมหมูแดงก็มีปลาทอดก็มีนะครับน่าทานมากปลาทอดเนี่ยโอ้โหทำมาในรูปแบบหมูสับนะน่ากินมากเลยนี่ครับผมโอ้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับในโล่งต้งที่เขาบอกว่ามีกันมาอย่างช้านานนี่นั่นก็คือเต้าหู้ทอดนั่นเองครับผมดูคุณป้าเขาทำแล้วสนุกมากเลยแล้วคุณป้าเขาจุ๊บ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 
ถ้ามาแล้วคุณก็จะได้เจอบรรยากาศแบบนี้แล้วครับที่มากว่า40ปีนี่ครับผมเริ่มต้นจากน้ำซุปก่อนเลยกลิ่นหอมเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวแบบคนจีนที่แบบกินกันที่กรุงเทพนะแต่ที่นี่เฟอร์นิเจอร์ดีมากเลยอ่ะมา3จับเสร็จ2มาก่อนอื้อหือแล้วพอ3จับเสร็จทําไมไม่ชีรสชาตินะจะมีความคล้ายกระเทียมเจียวแต่ว่ามันเป็นปลาที่มีรสชาติปลาด้วยคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความหอมที่เขาเอาไปทอดมานะแล้วก็มีความกลิ่นกระเทียมนิดๆแต่ว่าพอเคี้ยวไปเรื่อยเหมือนเนื้อตรงนี้เป็นหมูสับอ่ะเคี้ยวไปแล้วมันแบบกลมกล่อมเข้ากันได้ดีแล้วแบบแจ่มมากเลยอ่ะเนื้อเน้นดูนี่สิฮะเป็นขาหมูเนื้อเน้นๆครับผมไม่ใช่ชิ้นเล็กๆด้วยรู้แล้วว่าทำไมเฮียต้งถึงให้มาร้านยกเข่งแห่งนี้สุดยอดจริงๆโล่งตรงที่นี่แจ่มมากๆเลยอร่อยขนาดนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสองตีตายใครอยากลิ้มลองความอร่อยกับร้านยกเข่งเดินทางไม่ยากเลยครับเริ่มต้นจากศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้ไปตามถนนศรีสุราษฎร์เข้าสู่ถนนตลาดใหม่ประมาณ70เมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนตลาดใหม่อีกประมาณ600เมตรก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงเข้าสู่ถนนชนเกษมขับต่อไปอีกประมาณ400เมตรจากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบ้านดอนประมาณ300เมตรเท่านั้นเลี้ยวขวาอีกทีเข้าสู่ซอยต้นโพตัวร้านจะอยู่ด้านขวามือร้านยกเข่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:30 น.ถึง 16:30 น.แล้วอย่าลืมไปลิ้มรสความอร่อยที่ร้านยกเข่งกันเยอะๆนะครับมาพบกันเลยครับกับช่วงกินแชร์และแน่นอนครับช่วงนี้เนี่ยต้องพบกับเรา3คนแน่นอนใช่ไหมครับป้าแน่นอนครับมีเฮงๆเชิญยิ้มอีกคนหนึ่งนะครับเจอเรา3คนที่ไหนนะครับเราจะแนะนำร้านที่มีเมนูอร่อยอลังการและที่สำคัญมากกว่านั้นครับครับผมนิกเนี่ยไม่ลืมแฟนคลับนิกแน่นอนเพราะนิกอะเอาไว้เชิญมาฝากทุกท่านแน่นอนนะครับผมแน่นอนโอ้โหดีมากทุกท่านที่ชมช่วงนี้อยู่รอเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยใช่แล้วแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามในเพจ Facebook กินเที่ยว Around the World ด้วยท่านผู้ชมคงพร้อมแล้วนี่ว่าไปพบกับช่วงนี้เลยกับช่วงกินแชร์ช่วงกินแชร์แล้วตอนนี้ก็พวกเราก็อยู่กับช่วงกินแชร์แน่นอนนะครับอยู่ด้วยกินแชร์ครับก็ต้องมีผมประจำการมาเดิมครับกับผมเองเชิญยิ้มสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีไอ้สองครับสวัสดีครับผมโอ้ได้ข่าวว่าวันนี้คุณเพื่อนพามาที่สวนลุงเองเลยใช่แล้วเขาบอกว่ามีอาหารอร่อยอร่อยที่นี่จริงหรือเปล่าจริงสิคุณก็พอดีว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงหลังเนี่ยผมเริ่มมาวิ่งไงแล้วผมก็วิ่งที่สวนลุงแล้วเวลาวิ่งที่สวนลุงวิ่งเสร็จก็หิวก็เลยหาร้านอร่อยแล้วปรากฏว่ามันเจอร้านนี้เป็นร้านอาหารอิตาเลียนที่ขายเมนูอาราคาที่อร่อยมากมากคุณจะบอกว่าคุณมาวิ่งแถวสวนลุมทุกแทบทุกวันว่างั้นเถอะผมมาวิ่งนู่นมี 3-4 วันต่อสัปดาห์ฟิตรู้ฟิตมากแล้วคุณมาวิ่งสวนลุมบ่อยๆอย่างงี้ทำไมผมไม่เจอคุณเลยเอ้านี่คุณก็มาวิ่งออกกำลังกายเหมือนกันเหรอเนี่ยผมก็มาวิ่งเหมือนกันนี่คุณมาวิ่งคือที่วิ่งนี่คือลดความอ้วนออกกำลังกายหรือว่าไงคุณคุณคงไม่เจอผมหรอกเพราะว่าผมไม่ได้มาวิ่งออกกำลังกายผมมาวิ่งแล้วคนแถวนี้โอ้โหใส่ทองใส่นาฬิกาสวยๆไม่ขโมยวิ่งเรากระชากสร้อยแล้ววิ่งเลยโอ้นี่ไปแล้วผมว่าแล้วทำไมเนี่ย
2อาทิตย์หลังมาเนี่ยโอ้โหตำรวจหาคดีอะไรไม่รู้เต็มสวนลุมเลยเช้ามาวิ่งก็เจอเนี่ยวิ่งบอกน้องเจอไม่วิ่งแล้ววิ่งแล้วช่วยไปบอกตำรวจนะว่าไงตัววิ่งอยู่นี่เพื่อนผมเองพอกันรีบถ่ายแล้วรีบกลับมาดีกว่าทำไมอ่ะผมอันตรายนะไปรีบกินกันดีกว่าครับคุณเล่นใช่ไหมเนี่ยคุณเล่โอ้แต่บอกได้เลยนะว่าวันนี้เนี่ยร้านที่พามาเนี่ยวิเวียนเต้ไลท์แอนด์คอฟฟี่นะเปิดกันตั้งแต่7โมงปิด2ทุ่มมีอาหารเบรกฟาสต์มีอาหารแบบมากมายที่เรียกได้ว่าอัดแน่นเกี่ยวกับเรื่องอิตาเลียนอยู่ที่นี่ครับแล้วก็มีอาหารไทยด้วยรับรองได้ว่าวันนี้ตั้งวงแชร์อร่อยแน่นอนครับผมอร่อยแน่นะแน่นอนครับผมป้าเอาละครับถ้าว่าพร้อมแล้วตามพวกเรา3คนเข้าไปตั้งวงแชร์ที่ร้านนี้เลยครับไปเลยฮะเขามาวิ่งออกกำลังกายไอ้นี่มาวิ่งเราพูดเล่นนะฮะตำรวจพูดเล่นนะไม่ได้จริงที่จะจับนะครับอยู่นี่นะฮะตอนนี้ครับพวกเรา3คนก็เข้ามาอยู่ด้านในร้านวิเวียนเต้ไลฟ์แอนด์คอฟฟี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมใช่แล้วล่ะครับอยากจะบอกว่าร้านแห่งนี้นะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยครับป๋าเรียกได้ว่าอยู่ติดสวนลุมพินีเลยครับผมหรือว่าใกล้ๆกับที่เขาเรียกกันว่าทางออกประตู7หลังสวนลุมนั่นเองครับโอ้โหต้องบอกก่อนเลยเส้นทางนี่นะครับร้านนี้เนี่ยบอกเลยว่าอยู่ใจกลางเมืองอย่างที่นิกพูดจริงๆครับอยู่ที่ถนนที่ชื่อว่าสารสินครับครับผมถ้าว่าใครสงสัยว่าถนนสารสินอยู่ไหนเดี๋ยวผมบอกให้เลยถนนสารสินนี่นะครับเป็นถนนเส้นหนึ่งที่อยู่ระหว่างถนนราชดำริครับกับถนนวิทยุถ้าว่าคุณวิ่งมาจากถนนสี่แยกสีลมนะวิ่งผ่านมาโรงพยาบาลจุฬาปุ๊บประมาณสัก 5-600 เมตรจะมีไฟแดงไฟเขียวครับเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับก็คือถนนสารสินใช่แล้วล่ะครับผมและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือร้านของเขาเนี่ยไม่ธรรมดามากๆเลยเพราะการตกแต่งร้านเขาครับเจ้าของร้านเขาเนี่ยอยากให้ที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนที่พักพิงที่พักผ่อนแล้วก็ได้มาทานอาหารที่เหมือนกับว่าเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆเข้ามาแล้วอบอุ่นโปร่งโล่งสบายนั่งได้นานๆก็คือที่ร้านแห่งนี้นั่นเองล่ะครับใช่แล้วต้องขอบคุณมากนิกพามาร้านนี้ใช่แล้วเป็นอาหารอลาคาร์ทที่น่าสนใจมากๆวันนี้เด็ดแน่นอนครับผมแล้วก็รวมไปถึงอาหารเนี่ยที่เราจะกินกันเนี่ยผมรอนานอยู่แล้วที่จะกินอาหารพวกนี้ครับผมไม่น่าเชื่อว่าแบบร้านชิลๆแบบนี้ร้านแบบโปร่งๆสบายอบอุ่นแบบนี้จะมีอาหารหน้าตาน่าทานน่าทานขนาดนี้นะฮะครับผมอย่ารอช้านะคุณเพื่อนลุยเลยครับผมลุยเลยครับกับเมนูแรกนะครับสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งครับผมเริ่มต้นความอร่อยกับเมนูสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยจากนั้นใส่เครื่องเทศต้มยำลงไปข่าตะไคร้และเห็ดลงไปจนมีกลิ่นหอมหวนแล้วก็นำกุ้งตัวโตๆเนี่ยใส่ตามลงไปผัดต่อจนสุกใส่นมมะเขือเทศใบมะกรูดและที่ขาดไม่ได้ซอสต้มยำสูตรเด็ดของทางร้านเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกอีกสักเล็กน้อยนำเส้นสปาเกตตี้ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดไฟบีบมะนาวก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับผมบอกกันแล้วว่าคือมันยังก็ยังเหมือนกันทุกจานที่ก็ทำผมกินจานแรกในครัว1จานไปแล้วมานี่ก็ยังเหมือนคือผมชอบตรงที่เวลาเขาผัดเส้นกับตัวเบสซอสต้มยำเขาอะเหมือนมันเคลือบใช่เนี่ยเคลือบลูกอนูของเส้นไม่ต้องแล้วมันมีไข่กุ้งที่ไปชุบอยู่รอบๆอีกอะอยู่ทุกอนูนะไม่ได้อยู่แค่จุดใดจุดหนึ่งพอเคี้ยวแล้วปุ๊บมันป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะแล้วมันอร่อยพอแตกมาแล้วมันหวานด้วยไงไข่กุ้งเนี่ยอร่อยอะชอบกินดีกว่าคือสปาเกตตี้เนี่ยคือมันดีมากเลยนะเพราะว่าตัวต้มยำคือร้านนี้ทำได้อย่างครบเครื่องแล้วก็สมุนไพรที่ใช้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องต้มยำจริงๆแล้วก็รสชาติจัดจ้านจริงๆไม่ได้ทำมาสำหรับต่างชาติแต่เป็นรสชาติไทยๆจริงๆครับอย่ารอช้าต่อเนื่องกันเลยนะต่อเลยจัดมาเลยครับเพื่อนครับเมนูคอกมาดามครับผมกินกันต่อเลยครับกับเมนูคอกมาดามเริ่มจากนำมัสตาร์ดมาทาบนขนมปังครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ทาอีกชั้นหนึ่งด้วยครีมนมสูตรเด็ดของทางร้านตามด้วยแฮมประกบเข้าด้วยกัน
ทาด้วยครีมนมสูตรเด็ดของทางร้านอีกสักทีนึงตบท้ายด้วยชีสที่ให้กันแบบจุใจและนำเข้าเตาอบประมาณ15นาทีจนชีสละลายหลังจากนั้นก็จัดจานทานคู่กับไข่ดาวและผักสลัดจานนี้ครับเป็นเบรกฟาสต์และถ้ามีกาแฟร้อนๆอีกสักแก้วรับรองได้ว่าฟินสุดๆเลยล่ะครับตรงชีสที่โปะอยู่ข้างบนน่ะใช่นะแล้วไปอบแล้วมันเยิ้มลงมาแล้วมันก็แห้งใช่ครับถ้าใครชอบซอสมะเขือเทศใส่ไปโอเคเลยแต่สำหรับผมมัสตาร์ดไม่ต้องใส่แล้วก็ได้จริงใช่มัสตาร์ดนี่อร่อยมากเลยอ่ะทำอยู่แล้วเนี่ยนี่มีหนึ่งอย่างที่เวลาคุณไปทานอาหารฝรั่งคุณเจอเจ้านี่ที่ไหนคุณรีบคว้าไว้กินเลยทำไมครับพี่มันคือแตงกวาจิ๋วดองครับเป็นของยุโรปนะกินคู่กับขนมปังเหล่านี้เนี่ยโอ้โหมันช่วยเรียกน้ำย่อยได้เวลาคุณกินอะไรนะอื่นๆเนี่ยกินเดี๋ยวนี้เข้าไปครับเพื่อได้เยอะเลยแต่ว่าบอกได้เลยนะว่าจานนี้คือดีมากตรงที่ว่าอย่างชีสเนี่ยที่เขาชมกันเยอะคือเพราะว่าชีสอะมันเหมือนมันมาเปรียบเป็นตัวเหมือนเป็นแม็กกี้ที่มันทำให้แบบมันทำให้แซนด์วิชจานนี้มันกลมกล่อมมากขึ้น มันแบบมาทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันมีความเค็มมันไม่ได้หวานจากไข่มันไม่ได้แบบอร่อยนุ่มจากไข่แล้วก็นุ่มจากขนมปังแล้วก็มีแฮมอย่างเดียวแต่ว่ามันมีชีสที่มาเพิ่มรสชาติชูรสชาติตรงนี้ได้ด้วยอีกด้วยคือดีมากเลยสุดยอดและขนมปังเนี่ยทาไข่แดงเป็นอะไรที่เด็ดมากท่านผู้ชมเด็ดมากจริงๆขนมปังกับไข่แดงนี่นะโอ้โหโอ้โหแล้วจะเจอแตงกวาดองเข้าไปด้วยนะโอ้โหนี่ครบเลยเนี่ยจัดเต็มอ่ะวันนี้บอกเลยนะฮะเป็นอาหารฝรั่งจริงๆที่นี่มาทานเบรกฟาสต์ได้เลยนะ 7:00 น.เช้ามันดีนะสามารถมาทานเบรกฟาสต์ได้เลยนะตอนนี้ก็คนก็นิยมทานเบรกฟาสต์กันเยอะด้วยและร้านนี้ครับวิเวียนเต้ไลฟ์แอดคอฟฟี่เนี่ยก็บอกได้เลยว่าตอบโจทย์ตรงนี้เช่นเดียวกันนะฮะฝากเอาไว้นิดนึงครับผมใครที่อยู่ในย่านนี้นะครับต้องการจะกินเรียกว่าแบบหาร้านแบบนั่งชิวๆ มีเครื่องดื่มมีกาแฟด้วยแล้วก็มีอาหารให้ทานด้วยใช่และที่สำคัญตรงนี้มีที่จอดรถด้วยดีครับอันนี้คือเป็นหัวใจสำคัญหนึ่งเลยเอาละครับช่วงแรกของรายการเรากับการตั้งวงกินแชร์ของพวกเรา3คนนะครับเชื่อว่าท่านชมหลายท่านคงรู้จักร้านนี้แล้วล่ะครับผมแต่เท่านี้ยังไม่พอเดี๋ยวเราพักโฆษณาสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูกันว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูอะไรมากินถ้ามาแล้วไม่สั่งแล้วก็เฮียสงตีตายจะเป็นเมนูอะไรแล้วมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษกับเมนูเฮียสงตีตายด้วยครับกลับเข้าสู่การตั้งวงกินแชร์ของพวกเรา3คนในค่ำคืนนี้นะครับครับวันนี้ยังอยู่ที่ร้านวิเวียนเต้ไลฟ์แอนด์คอฟฟี่นะครับตั้งอยู่ที่ถนนสารสินนะครับซึ่งอยู่ระหว่างถนนราชดำริกับถนนวิทยุนะครับครับเลี้ยวเข้ามานิดเดียวอยู่ด้านล่างของอาคารลุมพินีนั่นเองใช่แล้วที่จอดรถสะดวกสบายร้านนี้ต้องบอกก่อนเลยเป็นร้านที่มีอาหารอลาคาร์ตอยู่หลากหลายชนิดและที่สำคัญกาแฟอร่อยมากครับใครที่มาวิ่งออกกำลังกายที่สวนลุมทั้งเช้าและเย็นออกกำลังกายเสร็จมาที่ประตู7เดินข้ามถนนมาเจอร้านเขาเลยนะครับใช่แล้วล่ะครับผมนะฮะเมนูที่เฮียสงบอกว่ามาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียสงตีตายก็คุณผมวันนี้คุณพาผมมาชิมไงวันนี้เมนูอะไรร้านนี้ครับแนะนำร้านนี้เลยครับกับเมนูที่ชื่อว่าเกี๊ยวกุ้งต้มยำครับผมเด็ดสุดๆและพลาดไม่ได้กับเมนูเกี๊ยวกุ้งต้มยำตั้งน้ำสต๊อกตะไคร้ข่าใบมะกรูดพริกมะเขือเทศและเห็ดออรินจิเพิ่มความมันด้วยนมสดและพริกเผาอีกเล็กน้อยและที่ขาดไม่ได้อีกเช่นเคยกับซอสต้มยำสูตรเด็ดของทางร้านรอจนเดือดใส่เกี๊ยวกุ้งชิ้นโตๆลงไปเนื้อกุ้งเน้นๆจัดจานท็อปด้วยไข่กุ้งอีกสักนิดเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟกับความฟินสุดๆเลยล่ะครับมันแบบให้เอาลิ้นไป
กระแทกกับเพดานแล้วแบบกระหลายกระจายความโอ้โหโหดีมากเลยมันระเบิดเลยฮะเออระเบิดดีมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อคือต่างจริงๆครับอย่างที่บอกว่าครับต่างที่คุณได้ไปกินเกี๊ยวไม่ว่าจะเป็นที่เคยกินมาที่ผ่านมาเชื่อเลยว่าต่างแน่นอนแล้วก็มันเบาสบายแล้วก็นุ่มลิ้นมากคือไม่รู้สึกเลยว่าแบบว่าจะมีเท็กเจอร์ที่มันแบบทำให้เราระคายเคืองปากอย่างนั้นอะฟิลนั้นเลยอะมันนุ่มจริงอะลองทานดูมันนุ่มจริงผมไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นเกี๊ยวกุ้งที่แบบเบาอะอร่อยมากเขาเปลืองกุ้งมากเลยนะกับเกี๊ยวเขาใช่เพราะมันไม่ได้ใส่อะไรผสมเลยอะดีมากนะฮะดีมากแต่ยอดอีกอย่างนึงคือเขามีใส่ไข่กุ้งไปแล้วไข่กุ้งเนี่ยนะในน้ำต้มยำเนี่ยมันจะลอยหน้าที่บอกว่าลอยหน้าคือมันจะลอยอยู่ด้านบนแล้วเวลาเรากินเนี่ยเรากินเข้าไปเนี่ยแล้วเรากินน้ำซุปอะแต่ทำไมรู้สึกว่ามันมีป๊อปแปะป๊อปแปะน้ำซุปของเขาทุกคำที่เราเคี้ยวเข้าไปมันจะมีป๊อปแปะป๊อปแปะใช่อยู่กับน้ำซุปเขาเนี่ยเราบอกเลยว่ามันสร้างความสนุกสนานให้กับปากเรามากๆเลยแล้วก็แบบทำให้รู้สึกว่าการกินครั้งนี้มันสนุกขึ้นต้องชมเชฟว่าเขาเข้าใจครีเอทเมนูนี้ขึ้นมานะครับครับผมดูกุ้งสิครับท่านผู้ชมเกี๊ยวกุ้งใหญ่ไม่พอกุ้งก็ตัวเบลอเลยครับเด็ดมากๆเลยครับบอกได้เลยว่ารสชาติจัดจ้านกลมกล่อมแล้วก็เกี๊ยวแบบเน้นๆกุ้งไปรวมถึงมีกุ้งอีกตัวนึงอัดแน่นเข้าไปอีกด้วยเพอร์เฟคมากๆจานนี้ครับผมเกี๊ยวกุ้งต้มยำครับขอบอกท่านชมเลยนะครับว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้วิเวียนเต้ไลฟ์แอนด์คอฟฟี่ถ้ามาแล้วต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้นะครับกับเมนูที่ชื่อว่าเกี๊ยวกุ้งต้มยำนะครับถ้ามาแล้วไม่สั่งมากินแล้วก็เฮียซงตีตายและที่สำคัญมากกว่านั้นครับโอ้โหขอเสียงดังนิดนึงไปแกเพราะว่าวิเวียนเต้ของเราเนี่ย Live and Coffee เนี่ยบอกว่าเมนูเฮียซงตีตายเนี่ยพิเศษแค่นั้นยังไม่พอเราจัดโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ไปเลยโอ้โหนี่ฮะว่าใครที่มาที่ร้านวิเวียนเต้ Live and Coffee แล้วสั่งเมนูเกี๊ยวกุ้งต้มยำรับฟรีไปเลยครับผมกับเมนูอิตาเลียนโซดา1ที่ครับโอ้โหกี่วันน่ะหรือตลอดทั้งปีเลยหลังจากวันนี้ครับนับไปเลย2อาทิตย์ครับผมนี่ก็คือว่าสั่งเมนูนี้ไม่ธรรมดาครับผมต่อกันเลยครับผมกับเมนูอาราเบียต้าแอนด์พิตต้านั่นเองนี่ปิดท้ายความอร่อยกับเมนูอาราเบียต้าเริ่มจากผัดแฮมมะเขือม่วงและเพชรแชมบิยองกับน้ำมันจนมีกลิ่นหอมจากนั้นจึงใส่มะเขือเทศและซอสมะเขือเทศสูตรเข้มข้นสูตรเด็ดของทางร้านผัดต่อครับจนมีกลิ่นหอมใส่ชีสลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดลงจานโรยด้วยชีสและโหระพานำเข้าเตาอบอีกสักประมาณ 5-10 นาทีจานนี้ทานคู่กับแป้งนานบอกได้เลยว่าเข้ากันสุดๆเลยครับสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากๆเลยคือในนี้เนี่ยมันอัดแน่นไปด้วยเครื่องต่างๆนานามากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นมะเขือม่วงก็มีใบเรียกว่าแบบอัดแน่นเลยมีเห็ดมีชีสโอ้โหเรียกว่าจัดเต็มจริงมันมีความแตกต่างก็คือตรงแป้งแป้งพิซซ่าจะไม่มีความฟูแบบนี้แป้งพิซซ่าเนี่ยพิซซ่ากับพิซซ่าไม่เหมือนกันแป้งพิซซ่าเนี่ยมันจะเป็นแป้งที่มีความฟูและตรงกลางมันกวงนิดๆเวลากัดไปแล้วแบบมีช่องอากาศที่แบบอยู่ด้านในเยอะโอ้แบบเบาท้องหน่อยนึงแต่ได้รสชาติและอรรถรสของแป้งแบบสไตล์อิตาเลียนแบบจัดเต็มจริงๆจานนี้นี่โอ้โหไม่ธรรมดาขอบใจมากนี่ที่พามากินอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้บริหารร้านแห่งนี้แล้วให้เขาเปิดเผยเคล็ดลับจานเด็ดให้ท่านผู้ชมได้ลองทำกันที่บ้านกันครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้บริหารร้านวิเวียนเต้ Live and Coffee นะครับคุณหนึ่งนุชตรงฉากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียกคุณนุชนะครับยินดีค่ะบอกคุณนุชเลยว่าอาหารที่วันนี้ลูกชายผมเนี่ยพาผมกับเฮงเนี่ยมาตั้งวงกินแชร์โอ้โหอาหารอร่อยมากสุดยอดมากเลยครับบอกเลยขอบคุณค่ะครับพี่นุชครับเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าวิเวียนเต้ไลฟ์แอนด์คอฟฟี่เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมค่ะจริงๆก็เป็นคนชอบรับประทานหลากหลายนะคะคแล้วก็ชอบเมื่อไปทานที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะวิเคราะ
ว่าเอ๊ะเราควรจะใส่ส่วนผสมอะไรเพิ่มเติมยังไงดีมันถึงจะอร่อยขึ้นทดลองทำพอทดลองทำไปเยอะๆปุ๊บอยากเปิดร้านค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงครับพี่นุชครับก็มาเจอทำเลที่ถูกใจค่ะอยู่หลังสวนลุมพอดีตรงประตู7เลยค่ะอ๋ออยู่ที่ถนนอะไรครับถนนสารสินค่ะหลายท่านคงสงสัยว่าถนนสารสินอยู่ตรงไหนอยู่ระหว่างราชดำริกับวิทยุอยู่ตรงกลางระหว่างหลังสวนเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้กำลังสวนละใช่มาง่ายๆนะครับถนนสารสินนะครับเอาละครับเราจะบอกท่านชมเสมอว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้แล้วต้องสั่งเมนูนี้มากินถ้ามาแล้วไม่สั่งแล้วก็เฮียซงตีตายวันนี้เรา3คนเลือกเมนูที่ชื่อว่าเกี๊ยวกุ้งต้มยำนั่นเองครับอยากให้คุณนุชเปิดเผยเคล็ดลับจานนี้ให้ท่านชมทางบ้านลองปรุงดูที่บ้านหน่อยได้ไหมครับยินดีค่ะครับผมค่ะโดยส่วนผสมเนี่ยก็จะเป็นตามปกติโดยทั่วไปของต้มยำนะคะคแต่ที่พิเศษเนี่ยคือจะเป็นเกี๊ยวกุ้งค่ะคซึ่งกุ้งเนี่ยไส้กุ้งเนี่ยจะเป็นกุ้งล้วนๆไม่มีอย่างอื่นเจอปนแต่ที่ผมกินไปคุณนุชวิธีการทำน้ำซุปของซอสต้มยำของคุณเนี่ยมันมีเม็ดเล็กๆอะไรปนอยู่ในนั้นมันเป็นไข่กุ้งป่ะฮะใช่ค่ะมันคือไข่กุ้งค่ะอันนั้นคือเป็นเคล็ดลับเฉพาะของเราทีเด็ดทีเด็ดใช่ค่ะคือพอเวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนจะมีอะไรป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บอยู่ในปากใช่เพิ่มความสนุกสนานในการกินนั่นเองนะนั่นแหละครับท่านชมรู้จักวิธีการปรุงจานนี้จากคุณนุชแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรุงจานนี้กันในครัวเลยครับและเมนูเฮียซงตีใต้ในวันนี้คือเมนูเกี๊ยวกุ้งต้มยำตั้งน้ำสต๊อกข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกมะเขือเทศและเห็ดออรินจิเพิ่มความมันด้วยนมสดและพริกเผาอีกเล็กน้อยและที่ขาดไม่ได้เลยกับซอสต้มยำสูตรเด็ดของทางร้านรอจนเดือดใส่เกี๊ยวกุ้งชิ้นโตๆเนื้อกุ้งเน้นๆจัดจานและท็อปด้วยไข่กุ้งเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้นะครับแล้วไม่สั่งเมนูเกี๊ยวกุ้งต้มยำบอกได้เลยว่าระวังเฮียซงตีตายนะครับโอ้โหและที่สำคัญมากกว่านั้นครับเพราะว่าเมนูเฮียซงตีตายเนี่ยเกี๊ยวกุ้งต้มยำเนี่ยยังมีโปรโมชั่นฝากถึงชาวกินเที่ยวอราวเดอะเวิลด์ด้วยนะครับถ้าคุณมาที่ร้านวิเวียนเต้ไลฟ์แอนด์คอฟฟี่นะครับคุณมาที่นี่ครับคุณมาเลยแล้วบอกว่าเป็นแฟนคลับชามกินเที่ยวอราวเดอะเวิลด์แล้วก็อย่าลืมสั่งเกี๊ยวกุ้งต้มยำมากินด้วยและคุณจะได้รับฟรีไปเลยกับน้ำอิตาเลียนโซดาครับผมโอ้โหนานแค่ไหนแล้วครับแจกฟรีนานแค่ไหนครับนับไปเลยจากวันนี้2อาทิตย์ครับผมโอ้โหใจดีจริงๆเลยและที่นี่นะครับที่สำคัญรู้จักวิธีการปรุงหมดแล้วล่ะถ้าว่าท่านชมอยากจะมาลิ้มลองอาหารที่นี่ครับคุณนุชครับติดต่อได้ยังไงครับแล้วร้านนี้เปิดปิดกี่โมงครับผมร้านนี้เปิดตอน7โมงเช้านะคะถึง2ทุ่มค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะหยุดวันอาทิตย์ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ026502710ค่ะและสำหรับคนที่ชอบติดตามโลกโซเชียลนะครับก็ฝากไว้เลยครับกับร้านวิเวียนไลฟ์แอนด์คอฟฟี่นะครับร้านแห่งนี้ครับเขามี Facebook ก็คือตรงตามชื่อเลยนะครับรวมถึง IG ด้วยเข้าไปดูในโลกโซเชียลได้เลยครับผมถึงเวลาสมควรแล้วคนที่คุณต้องยังไงคุณนุชดีโอ้เราต้องนี่ครับผมถึงเวลาสมควรที่เรา3คนมาตั้งวงแชร์แล้วเราแชร์ต่อนะผู้ชมได้ประทานกันแบบฟรีๆครับวันนี้เนี่ยทางร้านวิเวียนไลฟ์แอนด์คอฟฟี่จะใจดีมอบสักกี่รางวัลดีครับพี่นุชครับ10รางวัลค่ะ10รางวัลรางวัลละเท่าไหร่ครับ1,000บาทโอ้โหใจดีจริงๆเลยครับผมใจดีขนาดนี้ครับทางรายการของเราครับขอมอบเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับดื่มเองก็ได้สุขภาพหาซื้อดื่มได้ที่บิ๊กซีและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศไทยแต่ถ้าว่าซื้อไปถวายพระเป็นน้ำปานะแล้วก็บอกเลยว่าได้บุญมากๆเลยครับขอมอบไปทางร้านด้วยขอบคุณครับขอบคุณนะครับอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามนะครับในแฟนเพจ Facebook กินเที่ยวอราวเดอะเวิลด์กันเยอะๆนะครับใช่แล้วล่ะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาในช่วงหน้ามาสนุกกันต่อกับช่วงกินเที่ยวอราวเดอะเวิลด์ครับอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับชาตามือก็ต้องขอมอบกระเช้าชาตามือให้กับทางร้านไปเลยครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกับทาง Facebook ของรายการกินเที่ยวอราวเดอะเวิลด์ให้ได้นะครับคุณเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีได้มาทานอาหารอร่อยๆกันที่ร้านวิเวียนเต้ไลฟ์แอนด์คอฟฟี่อย่าลืมเข้ามาตอบคำถามกันเยอะๆนะครับกลั
ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับกับช่วงกินเที่ยวอาราดูโอครับเป็นช่วงที่เราสองคนพ่อลูกเล่งหงเนี่ยจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปกินไปเที่ยวทุกที่ทั่วโลกเลยแหละครับแน่นอนครับทริปนี้ครับเราจะชวนคุณนะครับชมภาพที่เราไปเที่ยวกันมาสนุกสนานมากกับแฟนคลับของเราครับไปท่องเที่ยวหลายๆประเทศของยุโรปเลยนะครับเพราะว่าเป็นการวอร์มอัพให้ท่านผู้ชมเนี่ยบางทีวันที่6ถึง12ธันวาคมครับอาจจะอยากเดินทางอากาศเนี่ยก็ค่อนข้างเย็นนะครับแต่คนไทยแบบพวกเราเนี่ยชอบเย็นๆอยู่แล้วล่ะครับเลยไม่มีปัญหากับการเที่ยวในทริปนี้ของพวกเราครับตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วครับป้าโอ้โหมาที่เนเธอร์แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับถึงกันที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่เรายืนอยู่นี่อากาศ7องศาโอ้อยากจะบอกว่าลมนี่เย็นกว่านั้นอีกนะ คืออากาศเนี่ย7องศาแต่พอมีลมเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ป้าโอ้ประมาณ0โอ้โหที่สำคัญท่านผู้ชมครับทริปนี้เป็นทริปแรกของกินเที่ยว All Around the World ใช่แล้วครับท่านผู้ชมรายการเราอยู่วันนี้พวกเรามาเที่ยวตามคำสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องแล้วด้านหลังเยซองกับนิกนี่ก็คือหมู่บ้านซานคานนะครับครับผมที่แห่งนี้ก็บอกว่าเป็นแหล่งรวมของกังหันที่สวยงามแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยถูกต้องแล้วครับผมอายุไม่นานหรอกครับประมาณ 7-800 ปีเองนะผมก็ยังไม่ได้เกิดตั้งนานนะเดี๋ยวผมขออนุญาตรับอาสาพาไปเที่ยวด้านในของหมู่บ้านนี้และนิกจะพาไปเที่ยวไหนวันนี้ครับนิกจะพาท่านผู้ชมครับไปรู้จักกับรองเท้าไม้ที่เขาบอกว่ามีอายุเก่าแก่ไม่แพ้กังหันเหมือนกันรับรองทริปนี้กับกินเที่ยวลาดเวอร์ฟรีทิปสนุกแน่นอนไปเลยครับไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับเฮียทรงเล้งหงเนี่ยแยกกับน้องนิกนะครับมาเที่ยวกันคนละมุมนะครับตัวผมเองเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับหมู่บ้านกังหันครับหมู่บ้านกังหันแห่งนี้นะครับชื่อหรือไม่ว่าเขาบอกว่ามีอายุกว่า700ปีนะครับและทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์เขาอนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวอย่างพวกเราเนี่ยได้มาท่องเที่ยวนะครับที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ 20-30 ด้านบนเนี่ยมีเป็นกังหันซึ่งในประเทศฮอลแลนด์เนี่ยทุกวันนี้เขาบอกว่ามีอยู่นับพันบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปเที่ยวด้านในให้ใกล้ชิดกว่านี้ครับไปกันเลยครับแล้วมากันถึงส่วนด้านในครับของบ้านกังหันครับในบ้านกังหันหลังนี้นะครับก็จะมีประวัติเรื่องราวของบ้านกังหันครับและไฮไลท์ที่นิกอยากจะนำเสนอนั่นก็คือโรงเท้าไม้นั่นเองครับที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของเขาครับคงงงกันใช่ไหมล่ะครับเนื่องจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับและในสมัยก่อนนั้นก็ยังไม่มีโรงเท้าที่เป็นยางพาราที่จะคอยดูแลเท้าเขาไม่ให้แช่น้ำนานๆก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องเท้าเปื่อยนั่นเองครับก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยหันมาหาวิธีที่ต้องป้องกันเท้าตัวเองครับโดยเขาเนี่ยไปนำไม้มาชนิดนึงครับที่ไม่อุ้มน้ำและมีประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานครับจนในที่สุดครับเขาได้เจอไม้ชนิดนึงครับที่มีชื่อว่าพล็อปบ้านั่นเองครับโดยวิธีทำในสมัยก่อนนั้นเป็นการแกะสลักโดยใช้มือล้วนๆครับแต่ในวันนี้ครับแฟนๆรายการกินเที่ยวราดูเวอร์ของเรามาถึงที่นี่ทั้งทีก็ต้องไม่พลาดดูวิธีการแกะสลักแบบสดๆไปเลยครับนึกว่าไปชมวิธีกันเลยดีกว่าครับเก่งมากเลยครับนิกอธิบายได้ครบถ้วนมากๆเลยครับแฟนๆที่มาเนี่ยก็ตั้งใจฟังกันมากๆเลยครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีร้านขายของฝากให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยนะครับซื้อรองเท้าไม้หรือจะเป็นของฝากที่น่ารักกลับไปฝากคนที่บ้านก็ได้นะครับ
หลังจากที่ได้ดูวิถีชีวิตของคนเนเธอร์แลนด์ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจริงๆแล้วนะครับและมากับกินเที่ยวอาราโดเวอร์ก็ต้องไปหาของอร่อยพื้นเมืองของที่นี่รับประทานกันสักหน่อยครับที่ภัตตาคารพื้นเมืองเดอโคเลสตาลองครับที่มีอายุเก่าแก่และที่สำคัญครับร้านแห่งนี้เขาทำกันเองแบบสไตล์ครอบครัวอีกด้วยนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ให้แฟนๆเนี่ยได้มีโอกาสไปเดินชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ช้อปปิ้งกันซะหน่อยครับและนี่เป็นเพียงความสุขวันแรกของกินเที่ยวลาเดอะเวิลด์ Family Trip เท่านั้นนะครับแฟนคลับของเราแต่ละท่านนี่ต้องขอบอกว่าน่ารักจริงๆแล้วก็ลุยกันแบบเป็นนักท่องเที่ยวตัวยงทีเดียวเลยล่ะครับใช่แล้วครับเรา2คนพ่อลูกเนี่ยเห็นแล้วก็มีความสุขเช่นเดียวกันครับติดตามชมกันต่อนะครับว่าเรา2คนพ่อลูกเนี่ยจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนเมืองไหนที่ยุโรปครับเป็นไงบ้างครับกับกินเที่ยวอลาดูเวอร์กับเรา2คนพ่อลูกเล่งหงในสัปดาห์นี้ครับหวังว่าท่านผู้ชมชมแล้วนะครับก็อย่าลืมตามเรา2คนพ่อลูกเล่งหงไปกินไปเที่ยวตามสถานที่ที่เราแนะนำด้วยนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่อยากดูรายการเราย้อนหลังครับผมต้องทำยังไงครับนี่ง่ายๆเลยครับเข้าไปที่ Facebook ครับแล้วเซิร์ชคำว่ากินเที่ยวอลาดูเวอร์ครับข้างในเพจของเราเนี่ยมีร้านอาหารมากมายรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณชมแล้วต้องตามพวกเรา2คนพ่อลูกเล่งหงไปกินไปเที่ยวให้ได้เลยนะครับแน่นอนใครอยากร่วมทริปกับเรานะครับพรุ่งนี้เช้าคุณสามารถโทรไปสำรองที่นั่งได้086-062-8555นะครับแล้วก็ LINE ID ของเราแอดไลน์ไว้เลยเป็นเพื่อนกัน @aroundtheworld หรือเข้าไปทักใน Facebook กินเที่ยว aroundtheworld ก็ได้อยากจะไปที่ไหนพูดคุยกับเราเราจะให้คำแนะนำคุณนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับสถานที่ถ่ายทำครับภัตตาคารเล่งหงสุขุมวิท62นะครับเป็นภัตตาคารของพ่อลูกเล่งหงที่บริหารงานอยู่มีเพียง2สาขาเท่านั้นกับภัตตาคารเล่งหงพระราม2และสุขุมวิท62ครับเรามีเพียง2สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นๆที่ไหนนะครับถ้าว่าใครอยากจะจัดเลี้ยงตอนนี้สุขุมวิท62เปิดห้องจัดเลี้ยงไว้เรียบร้อยมาจัดงานกันได้เลยงานสัมมนางานเลี้ยงงานแต่งงานมั่นงานอะไรก็ได้เราเปิดให้คุณใช้บริการสถานที่ของเราเต็มที่เลยนะครับครับสำหรับค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วล่ะครับกลับมาพบกับเรา2คนพ่อลูกคู่คู่หิวคู่ชิวคู่เที่ยวเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราพ่อลูกเล่งหงค่ำคืนนี้ลาไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับ